สำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศสวีเดนนิวขอพูดแค่ประเทศสวีเดนก่อนประเทศอื่นนิวคิดว่าก็มีปัญหาคล้ายๆกันในเรื่องของการตรวจเนาะที่ทำอาชีพรับหิ้วของนะคะไม่ว่าจะขาเข้าหรือขาออกจากเมืองไทยมาประเทศสวีเดนจากสวีเดนไปเมืองไทยเนาะไม่ว่าจะรับหิ้วของ10กิโล20กิโลหรือว่า5กิโลก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้นะคะทางตม.นะคะตม.สนามบินนานาชาติก็คือออร์แลนด้าที่ประเทศสวีเดนนะคะมีการตรวจสอบเข้มมากๆค่ะเราไม่สามารถระบุหรือว่าเดาความคิดของเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าวันนี้เขาจะตรวจอะไรบ้างแต่ส่วนมากเขาจะตรวจหลักๆเลยก็คือสิ่งผิดกฎหมายเนาะไม่ว่าจะใบกระทงกระท่อมนะคะบางทีชาวต่างชาติที่เป็นวัยรุ่นเอาเข้ามาในจากนำซื้อจากเมืองไทยแล้วก็นำเข้ามาก็โดนนะคะรวมไปถึงผักสดอาหารแห้งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับยาแผนโบราณยาที่เราซื้อจากที่เมืองไทยนะคะซื้อจากที่ร้านขายยาที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะนำมาขายเปิดร้านขายออนไลน์ที่หน้า Facebook เนาะตรงเนี้ยก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ทำการตรวจสอบเขามองว่าไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรอย.ที่ประเทศสวีเดนเนาะและอีกอย่างนึงเขาจะตรวจสอบไปถึงเรื่องของชุดของแบรนด์เนมนะคะของแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋าเนาะเวลาคุณหอบจากเมืองไทยมาที่สวีเดนหรือจากที่สวีเดนไปเมื่อไปที่เมืองไทยเขาจะหาต้นสายปลายเหตุเนาะเพื่อเช็คว่าคุณมีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเนาะหรือว่ายังไงล่ะพวกสิ่งของก๊อปปี้เนาะตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขามีการตรวจสอบอย่างที่นิวย้ำเลยนะคะว่าเราไม่สามารถเดาความคิดของเจ้าหน้าที่ได้ว่าเขาสุ่มตรวจเนี่ยคือเป้าหมายแต่ละวันเนี่ยเขาต้องการที่จะจับส่วนตรงไหนบ้างบางคนนะคะถึงจะผ่านแต่ว่าติดทุนนะคะชื่อทุนคอนโทรลนะตรงเนี้ยเราอาจจะต้องอยู่แบบว่าติดแล้วเขาจะต้องเช็คเนาะเช็คแบบว่าหาที่มาที่ไปแล้วให้เราแจงเนาะไม่ว่าจะเป็นของแห้งที่แบบมีกลิ่นเนาะของที่เราห่อมาอาจจะเป็นพืชผักตรงเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าสิ่งของที่เราไม่สามารถนำเข้ามาเนาะตรงเนี้ยต้องตรวจสอบด้วยนะคะเขาจะมีกฎระเบียบทางเว็บไซต์ของออร์แลนด้าทุนคอนโทรลเนาะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนๆลองไปเช็คดูเนาะลองปรึกษากับแฟนดูเดี๋ยวหิ้วมาจะโดนปรับหรือไม่ก็ต้องถูกทิ้งเนาะทิ้งถังขยะไม่สามารถนำเข้ามาในภายในประเทศได้เนาะตรงนี้นิวอยากจะมาแจ้งเตือนนะคะสำหรับคนที่รับฝากหิ้วของนะคะเดี๋ยวจะซวยโดนปรับโดนแจ้งเนาะว่าเราทำของผิดเอาของผิดกฎหมายเข้ามาเนาะแล้วก็มีผลกระทบกับประเทศเขาเนาะตอนนี้นิวอยากจะมาแจ้งเตือนค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีเคสชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะคะจะเขาเข้ามาจากประเทศของเขาเพื่อที่จะเข้ามาประเทศไทยเอ้ยประเทศสวีเดนเนาะเขาอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็มีการทางเจ้าหน้าที่มีการสแกนแล้วตรวจสอบว่ามีเสื้อผ้าเบเนมเป็นทั้งหมด 3-4 เซตถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีกระเป๋าแจ็คเก็ตรองเท้ากางเกงเนาะเป็นเบเนมแบบเซตเลยแล้วเขาก็สอบถามว่าสิ่งพวกนี้คุณเอามาทำไมเขาบอกว่าเขาจะเอามาให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเขาแต่พ่อแม่พี่น้องเขานะคะพ่อแม่พี่น้องก็คือแม่พี่น้องเขาเนี่ยแต่ทางเจ้าหน้าที่เขามองว่าสิ่งของที่คุณเอามามันเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นพ่อแม่คุณจะใส่เสื้อผ้าวัยรุ่นแบบนี้ได้ยังไงคือเขามีการเช็คนะคะเช็คว่ามันเป็นของหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าหรือว่าเอานำมาขายที่ประเทศสวีเดนแบบว่าหลีกเลี่ยงภาษีแบบขายเงินดำเนาะตรงนี้เขาก็ตรวจสอบค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองนะคะลองตรวจเช็คดีๆนะคะว่าสิ่งของอันไหนที่เราสามารถนำเข้ามาได้แล้วก็สิ่งของไหนที่เราสามารถนำออกนอกประเทศได้เนาะตรงนี้ต้องคอยระวังค่ะเพราะตอนนี้นะคะสวีเดนไม่ได้ง่ายๆไม่ได้แบบว่าชิลๆแล้วนะคะไม่ได้ปล่อยผ่านแล้วเขาตรวจเข้มมากทุกๆหน่วยงานเขาตรวจเข้มมากยังไงนิวก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋าสำหรับบรรดาคนไทยในต่างแดนที่ทำอาชีพนี้เนาะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันเนาะถ้าจะให้ดีที่สุดเลยคือควรที่จะเลิกทำค่ะอาชีพนี้เนาะรับหิ้วของอย่างมันจะไม่คุ้มถ้าเกิดเราโดนจับโดนติดแบล็คลิสต์ไปเนาะโดนค่าโทษไปมันก็ไม่คุ้มเนาะยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ค่ะบ๊ายบายค่ะ